็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องจริงจังตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ใช้กลไกของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ในฐานะหน่วยงานหลักได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานสนับสนุนดำเนินการใน6มาตรการพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมประกอบด้วยมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นให้ประชาชนร่วมเป็นตาวิเศษในการเฝ้าระวังสอดส่องผู้กระทำผิดกฎจราจรมาตรการให้ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งด้านความปลอดภัยทางถนนให้จัดตั้งด่านชุมชนคุณภาพจัดเวทีชุมชนให้คนในหมู่บ้านพูดคุยเพื่อร่วมแสดงความเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆอีกทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดมาตรการเยาวชนแพร่สวมหมวกนิรภัย 100% ได้ออกกฎโรงเรียนให้ทุกคนที่นำรถจักรยานยนต์มาใช้ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนทุกครั้งนอกจากนี้ยังมีมาตรการรัฐร่วมใจเพิ่มความปลอดภัยทางถนนมาตรการเอกชนร่วมใจเติมความปลอดภัยทางถนนและมาตรการจังหวัดแพร่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรโดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาแพร่ได้สนับสนุนหมวกนิรภัยมาตรฐานมอกให้กับหน่วยงานที่หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในคำรับรองการปฏิบัติตนรักษาวินัยจราจรพร้อมลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสิทธิของพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในหน่วยงานนั้นๆสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด